ก็ผมวันนี้กังวลอะไรกังวลไหมอะไรนะกังวลใจไหมอ๋อไม่มีความกังวลหรอกนะพวกเราแกนนำเนี่ยทั้งอาจารย์สุเกียรติเนี่ยเราอยู่ในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมมาใช้เวลาไปสิเพราะฉะนั้นเราก็โดนทั้งระเบิดโดนทั้งกระสุนเพราะฉะนั้นไม่มีความกังวลครับเพราะเรามาสู้เพื่อความถูกต้องไม่ว่าผลวันนี้จะออกมาดีอย่างไรรับได้หมดรับได้หมดครับครับผมจะติดคุกผมก็จะไปทำงานในคุกนะเราเป็นนักวิชาการดีนะสังเกตผมก็ไปทำวิจัยไปคุยกับคนที่มีความทุกข์ความยากติดคุกส่วนใหญ่คนจนทั้งนั้นนะติดคุกแล้วเราแบบจะสังเกตเราก็อยู่คนจนมาตลอดครับสำหรับผมนะการศาลฎีกาครั้งแรกผมต้องการให้สังคมได้เกิดการตื่นตัวขึ้นเพราะเราต่อสู้เพื่อชาติประชาชนและราษฎรตลอดมาวันนี้จะสังเกตว่าผมใส่เสื้อสีอะไรท่านคงทราบดีผมตั้งใจใส่เพราะว่าต้องการให้ประชาชนเห็นว่าเราพอต่อสู้เพราะเหตุนั้นและเราต้องการให้ศาลกรุณาใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพอพุทธศักราช2550มาใช้บังคับตามกฎหมายสูงสุดและกฎหมายหลักของประเทศถ้าไม่อย่างนั้นรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายเลยจะติดคุกหรือไม่ติดคุกรับได้ทั้งนั้นผมภูมิใจและดีใจมากที่ได้มาเคลื่อนไหวกับคนนับแสนคนหลายแสนคนและประชาชนดูทั่วโลกหลายล้านคนไม่มีข้างใดในชีวิตที่ผมภูมิใจเท่าครั้งนี้ครับ